หลายภาคส่วนค่ะมีการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายนะคะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําห้วยมงปิดประตูระบายน้ําทั้ง4บานเพื่อการไม่ให้น้ําในลําห้วยมงนั้นระบายลงในแม่น้าโขงพร้อมสูบน้ําสํารองเอาไว้ในระบบรับมือพัยแล้งค่ะทางด้านจังหวัดขอนแก่นก็เฝ้าระวังสถานการณ์อ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กทั้ง14แห่งนะคะหลังจากที่ปริมาณน้ํานั้นเหลือน้อยกว่าร้อยละ50ของความจุอ่างค่ะ นายสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนติดตามสถานการณ์ภายแล้งที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นโดยเข้าตรวจสอบปริมาณน,น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่บ้านป่าหวายนั่งตำบลป่าหวายนั่งอำเภอบ้านฝางหลังจากพบว่ามีปริมาณน,น้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ50ของความจุอ่างค่ะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็พื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็กล่าวว่าถึงแม้ปริมาณน้ําที่เหลืออยู่จะต่ํากว่าร้อยละ50ของความจุอ่างแต่ก็มีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมไปถึงทําการเกษตรของราษฎรได้ไปจนถึงช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งคาดกันว่าปีนี้ฝนจะมาเร็วกว่าทุกปีค่ะ คือในช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งก็จะทำให้วิกฤตภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ได้สั่งการให้ทางอำเภอบ้านฝางแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจด้วยว่ามีพื้นที่ใดที่พอที่จะขุดบ่อบาดาลเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองได้ถ้าหากว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำนั้นไม่เพียงพอค่ะ ไปต่อกันที่หนองคายนะคะโครงการส่งน้ําและบํารุงน้ําห้วยมงอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายที่มีประตูปิดเปิดน้ําที่ปากห้วยมงเชื่อมกับแม่น้าโขงตอนนี้ปิดประตูระบายน้ําขนาดใหญ่ทั้ง4บานแล้วค่ะหลังจากที่ระดับน้ํโขงนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องขณะนี้ปริมาณน้ําในลําห้วยมีอยู่ประมาณ5ล้านลูกบาทเมตรซึ่งระดับน้าโขงต่ํากว่าน้ําที่กั้นไว้ในลําห้วยมงถึง6เมตร9เซนติเมตร ทางโครงการก็จะมีการสูบน้ำโขงสำรองเข้าไปในระบบเป็นระยะนะคะก่อนส่งต่อให้เกษตรกรโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่เกษตรกรจะใช้น้ำกันมากแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดหน้าแรงนี้ค่ะ